ไปดูเรื่องของภัยหนาวกันบ้างนะคะที่หิมะถล่มกรุงมอสโกของรัสเซียติดลบถึง25องศาเซลเซียสค่ะชาวมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่หนาวจัดค่ะเพราะว่ามีหิมะตกทำให้ทั้งเมืองตกอยู่ในสภาพปกคลุมไปด้วยหิมะติดต่อกันเป็นวันที่3ต้องระดมคนงานหลายพันคนเข้ามาตักหิมะที่ปกคลุมตามท้องถนนและหลังคารถกระทบการจราจรรวมถึงตัวพื้นถนนเองก็กลายเป็นน้ำแข็งด้วยมอสโกเนี่ยเผชิญหิมะตกหนักตั้งแต่ช่วงค่ำของวันพฤหัสบดีที่14มกราคมนอกจากหิมะแล้วชาวเมืองต้องรับมือกับน้ำค้างแข็งที่รุนแรงคาดว่าอุณหภูมิในเวลากลางคืนจะลดลงเหลือติดลบ25องศาเซลเซียสส่วนที่ฝรั่งเศสนะคะเกิดหิมะตกในกรุงปารีสเมืองหลวงสร้างความยินดีให้กับชาวปารีสเป็นอย่างมากที่ย่านมงมาร์ทย่านสำคัญอีกแห่งหนึ่งของปารีสค่ะอยู่ทางตอนเหนือชาวบ้านเนี่ยออกมารวมตัวกันแล้วก็เล่นหิมะค่ะชื่นชมความสวยงามของหิมะที่ตกในพื้นที่เนื่องจากเป็นเรื่องยากที่จะมีหิมะตกในเมืองแห่งนี้สำนักพยากรณ์อากาศของฝรั่งเศสออกคำเตือนเรื่องหิมะตกที่อาจจะทำให้ถนนกลายเป็นน้ำแข็งในพื้นที่ส่วนใหญ่ทางตอนเหนือของฝรั่งเศสในวันนี้หิมะที่ตกลงมาเนี่ยสร้างความสุขให้กับชาวเมืองมากนะคะหลังจากที่ทั้งประเทศผ่านวันแรกของการประกาศเคอร์ฟิวเพื่อควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เริ่มตั้งแต่6โมงเย็นถึง6โมงเช้าในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยร้านค้าและบริการที่ไม่จำเป็นต้องปิดทำการลงและพบผู้ติดเชื้อในฝรั่งเศสตอนนี้มากกว่า2ล้าน8แสนคนแล้วยอดผู้เสียชีวิตก็ทะลุไปกว่า 70,000 คนค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมนะคะถ้าหากไม่อยากพลาดการติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่อีกมากมายค่ะและยังมีอีกหนึ่งช่องทางรับชมได้แบบสดๆทาง Facebook TNN Live นะคะนอกจากนี้แล้วยังมีอีกหลากหลายช่องทางติดตามกันได้แบบง่ายๆเพียงแค่คลิกไปดูลิงก์ที่วิดีโอด้านล่างนี้ค่ะ